รู้หรือไม่การกินข่าเกิดผลดีขึ้นกับร่างกายอย่างไรบ้างรับรองว่ารู้แล้วจะต้องทึ่งอย่างแน่นอนเราไปดูรายละเอียดกันเลยครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นาวา DIY ข่าเป็นพืชในตระกูลเดียวกับขิงมีลำต้นหรือเรียกว่าเงาอยู่ใต้ดินซึ่งสำหรับคนไทยแล้วมักนิยมนำเอาข่ามาปรุงอาหารเพื่อเพิ่มรสชาติเผ็ดร้อนดับกลิ่นคาวแถมยังเพิ่มความหอมน่ารับประทานให้กับอาหารไม่เพียงเท่านั้นข่ายังเป็นสมุนไพรทางเลือกที่นิยมใช้ในการรักษาอาการเจ็บป่วยต่างไม่ว่าจะใช้ในการทารักษากากเกลื่อนช่วยในการขับลมในระบบย่อยอาหารบรรเทาอาการปวดข่าจะมีน้ำมันหอมระเหยมีกลิ่นหอมฉุนรุนแรงคนไทยใช้ข่าเป็นยารักษาอาการเจ็บป่วยแทบทุกระบบของร่างกายยกตัวอย่างเช่นระบบทางเดินอาหารข่าจะช่วยย่อยช่วยขับลมแก้จุกเสียดแน่นท้องข่าเป็นเครื่องเทศในการบำรุงธาตุไฟซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของความแข็งแรงของร่างกายในกรณีที่มีอาการจุกเสียดปวดท้องสามารถนำเอาข่ามาทำเป็นยาผงยาลูกกรยาต้มหรือจะนำเอาข่ามาตำหรือว่าฝนกับเหล้าหรือน้ำปูนใสกินเพื่อรักษาอาการดังกล่าวสรรพคุณข้อถัดมาข่าช่วยระบบทางเดินหายใจข่าช่วยแก้อาการไอแก้หวัดลดน้ำมูกแก้อาการหอบหืดได้ดีส่วนการใช้ยานิยมฝนข่ากับน้ำผึ้งกินเพื่อกัดเสลดโดยอาจจะเจือน้ำมะนาวกับเกลือลงไปเล็กน้อยนอกจากนี้ข่ายังช่วยขยายหลอดลมได้อีกด้วยส่วนระบบหัวใจและหลอดเลือดข่ายังเป็นยาร้อนทำให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นมีกำลังวังชาช่วยขับเลือดเสียในสตรีหลังคลอดช่วยในการขับเหงื่อหรือแม้แต่ระบบประสาทข่าช่วยลดอาการปวดไม่ว่าจะเป็นปวดเมื่อยตามร่างกายปวดข้อปวดฟันรมนาศปวดท้องหรือแม้แต่ระบบผิวหนังข่ายังนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายครับเช่นแก้อาการลมพิษแก้ผื่นคันแก้กากเกลื่อนแมลงสัตว์กัดต่อยพิษแมลงมุมเป็นต้นซึ่งการใช้ข่าในด้านนี้ต้องใช้ข่าแก่เท่านั้นครับจึงจะได้ผลที่ดีโดยใช้ข่าแก่ตำใส่เหล้าขาวทาบริเวณที่เป็นครับแต่สำหรับการรักษาแมลงสัตว์กัดต่อยนั้นนิยมฝนกับน้ำมะนาวทาแต่การใช้ข่าทาที่ผิวหนังถ้าเกิดอาการแพ้ต้องหยุดใช้ทันทีประโยชน์ดีๆจากข่ายังมีอีกมากมายครับไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามและแชร์เรื่องราวดีๆนี้ให้กับคนที่คุณรักสวัสดีครับ